ุนแผนคุนแผนกุมารทองมาแล้วเลยนางหงพายไงปล่อยข้านะนางหงโดนเสียงแล้วหรือก็ใช่นะสิขนาดเข้ามาตนเดียวนี่นาน้าพี่สาวช่วยแม่จันได้หรือไม่ช่วยได้เพลานี้อยู่ที่จวนขนานลูกหมาผ้าโดนจับเสียแล้วทำอย่างไรดีหากคุณท่านโดนจับก็ให้นางโดนจับไปส่วนพวกเราข้าจะส่งไปรีสอร์ทตัวนี้กลับไปผีกลับชาติมาเกิดไปให้พ้นจากโลกนี้ไอ้ภัยแก้วไม่มีผีคอยช่วยมันก็กำจัดง่ายขึ้นเมื่อไม่มีขุนแผนใครเล่าจะมาว่าความเราได้ท่านกำนันเธอท่านพ่อตาเห็นแก่ร้านเธอนะพายแก้วครับขอยอมเองแล้วพลายกุมารทองเดี๋ยวพวกเจ้าพาหมื่นหานไปไว้กลางป่าเขาจะรักษาตนเองได้พ่อแค่ทำให้เขาบาดเจ็บจนหมดพลังกายเท่านั้นพ่อฆ่าเขาไม่ได้หรอกนะพ่อเคยสัญญากับแม่ของเจ้าว่าจะไม่ฆ่าเขาเด็ดขาดได้จ้ะเจ้าเมืองกำนันท่านไปกับข้าขอแล้วกำนันชื่นท่านเป็นถึงเจ้าหน้าที่ของบ้านเมือง
แต่กลับประพฤติตัวผิดอย่างร้ายแรงดังนั้นข้าจะขอสั่งขังท่านเป็นเวลา5ปีทั้งทอยนอกจากจิตใจของเจ้าจะไม่เป็นกุศลแล้วเจ้ายังประพฤติตัวผิดต่อผู้อื่นทำผิดต่อผู้อื่นข้าจะขอสั่งขังเจ้าเป็นเวลา5ปีเช่นกันท่านตอนดำเนินงานผูกแค่บนขามนำคนร้ายไปขังไว้ฮัลโหลท่านจำเมืองให้เป็นไปตามนี้ไป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 ท่านจำเมืองไปไอ้อุ่นขึ้นมาดิขอรับเจ้าทำบุญทำทานมามากและเป็นที่พึงพอใจของชาวบ้านดังนั้นข้าว่าข้าจะแต่งตั้งเจ้าให้เป็นกำนันแทนกำนันชื้นเจ้าคิดว่าเจ้าจะทำได้หรือไม่ต้องทำได้สิเจ้าอุ่นยังรอความเมตตาจากท่านเจ้าเมืองบาดเดี๋ยวนี้ขอรับท่านพ่อไอ้อุ่นจะน้อมรับความเมตตาจากท่านเจ้าเมืองขอรับท่านเจ้าเมืองสมบัติสามหายนี่ขอให้ท่านดูแลไว้พลางก่อนหากลูกชายข้าเหลวไหลก็อย่าให้มันใช้หากถ้ามันยังอยู่ในศีลในธรรมยึดฐานบารมีไว้เป็นที่ตั้งก็ต้องยอมให้มันไปทำทานเถิดนะท่านได้ขอบใจมากคุณแพ กาลเวลาผ่านไปเร็วดีนะขอรับพ่อกำนันก็จัดงานขึ้นปีใหม่อีกปีนึงแล้วเรานำคนที่ขอรับกำนันพ่อจุกเล่นอยู่แถวนี้หรือขอรับท่านเจ้าเมืองเจ้าจุกออกมาเล่นกับเด็กในหมู่บ้านแทบทุกวันเลยขอรับไม่รู้ตัวครับนั่นไงขอรับนั่นไงขอรับพ่อจุกมานี่สิลูกจ๋าแม่จ๋าเจ้าหนุ่มคมชัยนี่ใครหรือท่านเอิบถ้าจำข้าได้หรือไม่ข้าคุณแผนนี่คุณแผนหรือเด็กอย่างหนูจะไปรู้จักคุณแผนได้ยิ่งไรพ่อจ๋าแม่จ๋าถึงเวลากินข้าวแล้วหรือยังดอกลูกพอดีท่านเจ้าเมืองเขามางานเดือนเราคืนนี้และท่านถามถึงเจ้าแม่กับพ่อก็เลยพาท่านมาดูลูกเล่นสนุกไงจ๊ะเวลานี้พ่อจุกก็กลับมาเป็นพ่อจุกเพราะว่าอุ่นกับแม่จันตามปกติเท่าไหร่เขาได้ลืมอดีตชาติไปตามกาลเวลาแล้วพูดอันใดลึกพูดอันใดเด็กหาเข้าใจไหมเ
ชอบท่านรู้ดีเรื่องคุณช้างคุณแพงเรื่องรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องคุณสองคุณคุณแค้นคุณช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งทิ้งแฟนวันทองจะคนซื้อคุณช้างเลยตื้อเอามาครอบครองแทนไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นไรศึกรักทำไมเจ็บใจสุดแขนถ้าเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแทนมาสิเข้ามาใกล้ๆเอ้ยคุณแทนจะกอดเธอไว้แน่นๆ